พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สุขศึกษาและพละศึกษาสองทักษะเบื้องต้นในการตีลูกเทเบิลเทนนิสการเดาะลูกวิธีปฏิบัติการเดาะลูกเป็นการฝึกตีลูกให้ลอยขึ้นไปในอากาศโดยให้หน้าไม้ขนานกับพื้นลูกจะลอยขึ้นในแนวตรงซึ่งอาจฝึกเดาะลูกด้วยหน้าไม้หรือหลังไม้สลับกันนะครับการตีลูกกระทบฝาผนังวิธีปฏิบัติให้ยืนห่างจากฝาผนังประมาณ2เมตรฝึกตีลูกกระดอนจากพื้นกระทบฝาผนังเพื่อให้ชินกับจังหวะและน้ำหนักซึ่งเมื่อกระทบฝาผนังแล้วให้กระดอนกับพื้น1ครั้งก่อนจะตีไปให้กระทบฝาผนังอีกเมื่อคล่องแล้วจึงฝึกตีลูกลอยกระทบฝาผนังต่อไปการตีลูกหน้ามือวิธีปฏิบัติใช้หน้าไม้ตีลูกที่มาด้านเดียวกับมือที่ถือไม้เช่นถ้าจับไม้มือขวาก็ใช้หน้าไม้ตีลูกที่มาด้านขวาของผู้เล่นการตีลูกหลังมือวิธีปฏิบัติใช้หน้าไม้ตีลูกที่มาด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้เช่นถ้าจับไม้มือขวาการตีลูกหลังมือก็คือการตีลูกที่มาด้านซ้ายมือของผู้เล่นนะครับการส่งลูกหรือการเสิร์ฟหน้ามือวิธีปฏิบัติยืนหันข้างให้มือข้างที่ถือลูกเข้าหาโต๊ะเวียงไม้ตีไปด้านหลังห่างลูกประมาณ2ฟุตโยนลูกขึ้นจากฝ่ามือแล้วตีลูกโดยเอียงหน้าไม้ให้คว่ำเล็กน้อยเพื่อให้ลูกกระทบโต๊ะก่อนจะข้ามตาข่ายไปตกที่พื้นโต๊ะฝ่ายตรงข้ามการส่งลูกการเสิร์ฟหลังมือวิธีปฏิบัติยืนหันหน้าเข้าหาตาข่ายหรือยืนเฉียงหันด้านที่ถนัดเข้าหาโต๊ะก็ได้ดึงไม้ตีเข้ามาชิดไหล่ตรงข้ามแล้วโยนลูกจากฝ่ามือและให้ไม้ตีเบี่ยงลงล่างเล็กน้อยเพื่อให้ลูกตกลงพื้นโต๊ะก่อนที่จะข้ามตาข่ายไปตกที่พื้นโต๊ะของฝ่ายตรงข้าม